ัญญากันก่อนนะว่าห้ามหลุดหัวล้อออกมานะพี่แชร์ด้วยนะโอเคโอเคนะมาดูกันหน่อยตำรวจนั่งซาเล้งกำลังจะไปร่วมกิจกรรมกับชาวบ้านในชุมชนแต่แล้วเกิดอะไรขึ้นไปดูพร้อมกันครับคุณแพ้คือดิฉันอะหัวล้อนะแต่ไม่เห็นฟันแต่คุณเห็นฟันโอ้ยนี่แพ้แล้วตำรวจนะกำลังจะนั่งรถซาเล้งนะครับไปรู้กิจกรรมของชุมชนนี่มาทั้งสไปเดอร์แมนทั้งเดอะฮักยักษ์เขียวเลยนะโอ้ร้อนจัง ใส่ชุดคลุมขนาดนี้และระหว่างทางดูสิฮะเทกระจาดล้มไม่เป็นท่าเลยอะใครผิดพูดเออน่าจะตำรวจที่ขี่นี่แหละ เห็นไหมที่กำลังปั่นอยู่ไม่รู้ว่าสนุกสนานหรือว่าไม่มองเส้นทางก็ไม่รู้นะล้มคว่ำไปเลยอ่ะนี่ปรากฏว่าคลิปนี้ลงใน TikTok คนชอบดูนะไอ้คลิปแบบเนี้ยใช่เขาไม่ได้กะทำคอนเทนต์หรอกแต่มันล้มจริงๆดูแล้วเพราะว่าซาเล้งเนี่ยมันประมาณ3ล้อใช่ไหม เออเนี่ย เนี่ยฮะคุณผู้ชมหลังคลิปนี้ถูกโพสต์ออกไปนะครับชาวเน็ตก็มาแซวพี่ๆตำรวจกันเยอะเลยนะบอกว่าหัวล้อก่อนเข้าไปช่วยค่ะแล้วบางคนก็บอกว่าจากฮีโร่กลายเป็นผู้ประสบภัยซะอย่างนั้นนะครับบางคนก็มาแซวบอกว่าประชาชนโปรดออกมาช่วยยอดมนุษย์ด้วยค่ะจ้าก่อนไปเก็บขยะไปเก็บคนก่อน นี่คอมเมนต์ผู้ประสบภัยท่านหนึ่งจริงๆไม่หนึ่งคนนะหลายคนอยู่หลายคนแล้วแต่ละคนเนี่ยแต่งตัวเป็นยอดมนุษย์นะจริงเห็นไหมสไปเดอร์แมนเนี่ยสองคนเนี่ย ยังเอาตัวไม่รอดเลยนะ